สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตามสัญญานะครับที่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับกับคุณเกรซวรินทร์นะครับแล้วก็ใครก็ตามที่เป็นแฟนรายการครัวคุณต่อยก็เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่นี้ทางช่อง3นะครับพอจบเสร็จแล้วก็มาทําไลฟ์สดกันต่อเลยแต่ว่าไลฟ์สดตอนนี้ผมก็อยู่บ้านผมนะตามที่รัฐบาลเขาประกาศแล้วผมก็ว่าทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนกันอ่ะคงจะเหมือนกันนะฮะทุกคนก็จะอยู่บ้านของตัวนะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับและนอกจากคนไหนที่มีความจําเป็นก็จะต้องออกนอกบ้านไปนะแต่ว่าตอนเนี้ยสถานการณ์โควิด19หรือโควิด19ที่เรารู้จักกันอยู่ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ซึ่งทุกคนในประเทศนี้น่าจะเข้าใจมาแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นในตอนนี้ในสังคมนะฮะคือเรื่องราวที่มันมีข่าวสารมากมายหลายหลากหลายทางที่เต็มไปหมดและคนที่เสพข่าวสารมากๆเนี่ยก็จะทําให้มีแนวคิดไปต่างๆนานาบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็จะมีข่าวสารใหม่ๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีบางคนบางพวกที่ทําเฟคนิวออกมาเฟคนิวนี้ก็ในสถานการณ์อย่างนี้ค่อนข้างแย่มากที่ทำออกมาเพราะทำออกมาทำให้คนเข้าใจผิดแล้วเข้าใจเรื่องราวต่างๆผิดพลาดไปเนี่ยเยอะแยะมากเลยซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรจะกระทำนะครับทีนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันทั้งหมดเนี่ยในระยะนี้จนกว่าถึงจะหมดระยะเวลาที่เขาขอคำร่วมมือให้อยู่กับบ้านเนี่ยก็จะพยายามทำทุกวันนะเท่าที่ทำได้เลยทุกวันเลยพยายามจะทำทุกวันเลยนะฮะโดยเชิญแขกรับเชิญเข้ามาร่วมรายการกันแขกรับเชิญก็จะเชิญมาจากทุกๆวงการแล้วมาพูดมาคุยกันในเรื่องราวที่เขาอยู่บ้านกันอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดเลยที่อยากจะพูดคือเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เรื่องเกี่ยวกับจิตใจมากกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลหรือกลไกการทำงานต่างๆของใครก็ตามเราจะพยายามไม่ก้าวก่ายแล้วก็ไม่เข้าไปวุ่นวายกับเขานะครับคิดว่ามีคำตรัสของเสด็จพระสังฆราชซึ่งตัวผมเองชอบมากๆเลยที่มันสรุปได้ง่ายๆเลยว่าถ้าร่วมมือได้ร่วมมือถ้าทำได้ก็ทำนะครับถ้าคิดได้ก็ช่วยกันคิดแต่ถ้าเกิดไม่ได้อะไรเลยจริงๆก็ให้อยู่เฉยๆอย่างเราคิดว่าเราช่วยได้ในตรงนี้เราก็ช่วยกันเรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความไม่สบายใจของคนเป็นส่วนใหญ่ไม่สบายใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เขาเสพข่าวกันค่อนข้างจะมากพอเสพข่าวกันค่อนข้างจะมากไม่ทราบท่านเป็นด้วยหรือเปล่าถ้าท่านอยู่นะฮะท่านดูอยู่ถ้าท่านเป็นด้วยเสพข่าวมากๆแล้วก็มีความกังวลแล้วก็มีความกลัวมันมากๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ความจริงมันมีวิธีการที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับไอ้การที่เป็นโควิดเนี่ยมันมีวิธีการอยู่แล้วว่าจะทำยังไงให้เราปลอดภัยวิธีการที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้ที่รัฐขอหรือว่าทุกๆคนและทั้งโลกขอนะว่าจริงๆก็เหมือนกันทั้งโลกนะครับที่เขาขอคือว่าขอให้เราเนี่ยอยู่บ้านก่อนตอนนี้คืออยู่บ้านถ้าอยู่บ้านได้อยู่ไปเลยตอนนี้ถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆออกไปข้างนอกบ้านสิ่งที่ท่านต้องระวังและต้องดูแลก็คือตาท่านจมูกท่านปากท่านแล้วก็มือท่านถ้ามุดว่า4สิ่งเนี้ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือไอ้โควิดอะไรเนี่ยตัวท่านก็จะมีความค่อนข้างเรียกว่าปลอดภัยหน่อยแต่ที่สำคัญที่สุดจริงๆก็ต้องอยู่บ้านอย่างนี้มีคนนึงที่เป็นดาราที่เรารู้จักกันดีคือคุณเกรซวรินทร์คุณเกรซวรินทร์นี่เป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับในสายตาของผมที่รู้จักกันมาเป็นเด็กที่ดีน่ารักแล้วก็เป็นคนซึ่งมีวิธีคิดมีแนวคิดหรือการทำตัวการทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวมากๆแต่เป็นส่วนตัวออกไปในทางดีและเป็นคนที่มีชีวิตค่อนข้างลึกลับมากๆนะฮะไม่ค่อยจะมีใครรู้จักชีวิตของเกรซวรินทร์เท่าไหร่นะฮะน้อยจริงๆที่จะรู้จักเขาแต่ตอนนี้เขาต้องมาอยู่แล้วเขาต้องมาอยู่ที่นี่ละเขาต้องอยู่อย่างนี้เขาที่นี่เขาจะอยู่ยังไงทำยังไงและใช้ชีวิตยังไงเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณเกรซวรินทร์เกรซสวัสดีครับ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 คุณอาเกรซตอนเนี้ยอย่างที่เราเห็นหน้าอาเห็นไหมผมเห็นหน้าอาผมเห็นหน้าคุณชัดเจนเลยผมเห็นคุณอย่างชัดเจนนิ่งอะฮะผมขอเห็นหน้าอาแสดงว่าแต่คุณได้ยินเสียงผมใช่ไหมได้ยินฮะได้ยินชัดเลยฮะแต่มันเป็นภาพนิ่งที่เป็นแต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาเห็นเป็นภาพนิ่งเขาเห็นผมเป็นภาพนิ่งต้องทำไงมายังคนดูก็เห็นหมดเลยนะคนดูเห็นก็เห็นเราทั้งสองคนเห็นดิไม่เห็นไงเขาไม่เห็นคุณไงก็คุยกันอยู่ผมไม่เห็นหน้าอาแล้วมันแบบมันเหมือนขาดอะไรไปดีมากเลยตอนนี้คุณหายไปแล้วกลับมาแล้วท่านผู้ชมครับต้องขอโทษด้วยนะครับคือไอ้เรื่องนี้มันอาจจะใหม่สำหรับเราทั้งคู่นะฮะคือคุณเกรซเนี่ยแกก็ใหม่ในเรื่องเครื่องมือผมก็ใหม่ทั้งคู่จริงแต่ตอนนี้ผมเห็นคุณชัดเจนเลยเห็นแล้วคุณเห็นผมไหมได้ครับแต่ผมไม่ได้อรรถรสเลยอ่ะเอาไม่ได้อรรถรสเลยทำไงดีงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงก่อนผมให้คนของผมจัดการเรื่องนี้นิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไลฟ์กันใหม่ได้ครับเราไลฟ์กันใหม่เพราะว่าหน้าจอผมเหมือนเวลานิดเหมือนเป็น
ได้นิดเดียวครับนิดเดียวจัดการเลยครับจัดการเรื่องนี้นิดหนึ่งครับบอกคุณเกรซฮะครับเขาตอนนี้ผมก็เลยต้องคุยไปคนเดียวก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาจะโทรหาคุณเกรซก่อนว่าจัดการกับกล้องคุณเกรซว่าจะจัดการยังไงให้คุณเกรซก็สามารถเห็นหน้าผมได้เรื่องราวของโควิด19เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเรียกว่าอยู่กับเรานานแล้วนะนานแต่มันอยู่ที่ความเชื่อหรือไม่เชื่อที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วไอ้ความไม่เชื่อมันก็จะแพร่กระจายโรคไปได้อย่างค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าในประเทศเราเท่าที่เห็นที่เราดูกันอยู่ทุกๆวันนี้ก็วันหนึ่งก็มีคนเป็นเพิ่มขึ้นร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่านะครับยังไม่มีตัวเลขโดดไปเป็นแบบวันละพันกว่าหรือวันอะไรอย่างนี้ยังไม่ถึงนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างที่พูดจริงว่าเราจะมีการขอให้ร่วมมือกันแล้วอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านเนี่ยนะฮะจนถึงประมาณกลางเดือนเมษายนถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงพวกเราก็คงจะเฮฮาคงจะดีใจกันนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มันจะต้องต่อไปอีกก็เดี๋ยวก็ว่ากันใหม่อีกทีเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนในทุกๆแห่งในทุกๆคนในทุกๆที่แล้วก็ทั้งโลกเพราะนั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดก่อนว่าเราไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวนะครับเดือดร้อนทั้งโลกแต่ว่าคนมันเดือดร้อนไม่เท่ากันบางคนก็จะมาพูดว่าเฮ้ยต้องทนหน่อยทนได้ไงฉันเดือดร้อนมากเลยเพราะเศรษฐกิจของฉันหรือว่าการใช้ชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับการพบปะผู้คนการทำมาค้าขายอย่างผมทำรายการครัวคุณต่อยเนี่ยคนของผมทั้งหมดเลยต้องพบปะผู้คนต้องทำมาค้าขายแต่พอมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันเขาบอกว่ายังมีมาขายหน้าร้านได้เลยร้านของผมทุกคนก็ไม่ใช่ร้านขายหน้าร้านทั้งหมดนะมันก็วุ่นวายไปแบบครึ่งนึงเกินครึ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอ่ะเราก็ประชุมกันนะฮะเราก็พูดกันแล้วก็ประชุมกันให้เกิดการยอมรับขึ้นรู้สึกจะภาพคุณเกรซน่าจะกลับมาแล้วนะฮะเกรซสวัสดีครับเห็นผมยังเห็นยังเลยครับเอ้ายังไม่เห็นเลยครับโอ้โหคุณเกรซคุณน่าเศร้ามากคุณน่าเศร้ามากเลยนะฮะแต่ตอนนี้ดูท่าทางจะมีหนวดเคราเยอะแยะมากเลยนะครับครับผมแต่คุยกันอย่างนี้ก็ได้ครับอาถือว่าตอนซ้อมผมเห็นหน้าอาโอเคได้ตอนนี้คือถามคำแรกก่อนเลยว่าจริงๆครับสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตของการที่ไม่ได้ทำงานนานขนาดนี้และหยุดขนาดนี้เพราะว่าจริงๆมันหยุดกันทำไปเล่นไปก็รอบไปเกินครึ่งเดือนนะพวกเราอ่ะใช่ฮะใช่เป็นไงบ้างทำอะไรบ้างหมายถึงว่าทำอะไรบ้างอยู่บ้านอะไรเงี้ยฮะเอออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่ครับอยู่คือผมจะบอกไงดีอ่ะเป็นพวกเชื่อคือพวกเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรนะครับอาเป็นพวกเชื่อหรือไม่เชื่อในความร่วมมือนี้เขาขอให้อยู่บ้านเราเป็นพวกเชื่อหรือเป็นพวกไม่เชื่อเพราะมันมีสองพวกครับโอเคเชื่อเลยนะแต่ว่าแบบถ้าถามว่าตอนแรกๆเราก็คิดในเรื่องของแบบว่าแล้วเราจะทานอาหารอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะแต่สุดท้ายแล้วพอคือมันมีเยอะแยะมากมายอ่ะมันแบบแถมจะอ้วนมากด้วยซ้ำถ้าเกิดแบบไม่ได้ทำอะไรอะไรก็ตอนกับเรื่องนั้นก็เคยได้ไปแบบซื้อของมาไว้บ้างซึ่งก็ไม่เยอะมากแต่พอเรารู้ว่าหลายๆอย่างไม่ได้ปิดไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็สบายสบายอยู่บ้านครับคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบอยู่บ้านอยู่แล้วผมเป็นคนชอบอยู่บ้านมีหลายคนบอกผมเป็นมนุษย์ถ้ำผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆเราเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าผมชอบอยู่บ้านฮะก็เลยแบบกรณีพวกนี้พอมันเกิดขึ้นมาผมกลับรู้สึกว่าผมไม่ได้ลำบากอะไรกับมันเลยแล้วแถมแบบแอบชอบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอืมได้หยุดงานนานขนาดนี้ไม่เคยได้หยุดนานขนาดนี้เลยไม่เคยได้หยุดนานขนาดนี้เลยใช่ฮะแต่ว่าสมมติว่าคือเราผมก็เคยมานั่งคิดนะครับว่าถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยสถานการณ์มันปกติอะทุกอย่างทำงานปกติแต่ถ้าผมหยุดอะถ้าผมหยุดงานสมมติผมหยุดงานสักอาทิตย์นึงอะผมจะทำอะไรบ้างผมจะอยู่บ้านตลอดไหมผมก็คงไม่ได้อยู่บ้านตลอดผมก็คงต้องมีออกไปเตะฟุตบอลไปฟิตเนสไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนเนี้ยพอมันเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนบังคับให้เราแบบต้องอยู่บ้านให้มากที่สุดอะครับก็โอเคนะครับคุณอาผมแบบผมก็แอบแฮปปี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะมันมีบ้านผมก็มันมีหลายๆอย่างที่อยากทำใช่ตอนนี้คุณเป็นพวกอยู่บ้านได้ทนได้แต่กลุ่มของคุณแก๊งของคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณบอยไม่ว่าจะเป็นคุณโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยของคุณพวกนี้เขาอยู่ไหมผมว่าเขาอยู่บ้านนะครับ
แต่ถ้าพวกนั้นนะถ้าเกิดแบบไปตัดโซเชียลนะอุ้ยอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะบอยอ่ะบอยปกรณ์อยู่ไม่ได้หรอกตัดโซเชียลออกอ่ะใช่เออๆใช่มั้ยแต่ว่าแต่เค้าก็ประพฤติตัวกันเรียบร้อยทุกคนไม่ได้มีการมาแอบสังสรรค์กันไม่ได้มีอะไรอ๋อไม่มีไม่มีฮะไม่มีผมว่ามันก็ผมว่ามันดีด้วยนะครับที่แบบคือผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนน่าจะได้แบบได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในการที่แบบคุณต้องอยู่บ้านไม่ไปใช่แล้วคุณอ่ะรู้จักตัวเองมากขึ้นไหมก็มากนะครับคือโดยส่วนตัวผมรู้จักตัวเองมากอยู่คุยคนเดียวอยู่แล้วคือยังไงดีครับคุณอาในความคิดผมคือแบบก่อนที่จะแบบมีเรื่องเกี่ยวกับการว่าจะต้องอยู่บ้านไม่ไปไหนต้องอยู่บ้านให้มากที่สุดอะไรเงี้ยผมเคยเหมือนทวิตถามพี่ๆน้องๆแฟนคลับผมว่าอะไรที่คุณคิดว่าการอยู่บ้านน่ะมันเป็นอุปสรรคมากที่สุดสําหรับคุณอะไรเงี้ยผมก็เลยถามหลายๆคนก็ตอบกันมาแตกต่างเล่นเช่นแบบว่าอยากเจอเพื่อนบ้างอยากแบบคือมันอยู่บ้านแล้วมันอึดอัดบ้างมันก็มีหลากหลายบางคนก็บอกชอบได้ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําอะไรเงี้ยมันก็มีคําตอบหลากหลายโดยส่วนตัวผมแล้วผมมีความรู้สึกว่าการที่เราจะออกไปข้างนอกแบบไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสนุกอย่างนึงแหละจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราได้อยู่บ้านน่ะเราได้มาทบทวนกับตัวเองว่าจริงๆแล้วแบบเราชอบทําอะไรบ้างผมอยู่บ้านผมได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมไม่เคยอยากทําแต่ยังไม่เคยทําผมถามนิดนึงบ้านคุณเนี่ยมันเป็นคอนโดถูกต้องมั้ยหรือเป็นบ้านเป็นบ้านครับเป็นบ้านคุณในชีวิตคุณอะที่คุณบอกได้อยากทําอะไรเยอะๆชีวิตคุณได้ทําความสะอาดบ้านบ้างป่ะหรือคุณได้เคยล้างจานได้เคยทําอย่างงี้เคยมั้ยเอาจริงๆเคยมั้ยกิจกรรมเป็นกิจกรรมหลักเลยคุณอาคืออ๋อทําประจําอยู่แล้วผมมองว่าอย่างงี้ครับอาใช่ฮะคืออยู่บ้านเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ชอบทํากับสิ่งที่เราอยากทําในความคิดผมนะสิ่งที่ต้องทําเนี่ยผมถามนี้จะได้ไม่งงเดี๋ยวผมขออนุญาตผมถามนี้เลยจะได้ไม่งงงั้นเอากิจกรรมจริงๆเลยที่เวลาที่คุณอยู่บ้านเนี่ยเช้าขึ้นมาตั้งแต่เช้ามันจนถึงนี้คุณทําอะไรเอาตื่นเช้าขึ้นมาคุณทําอะไรตื่นกี่โมงตื่นเช้าก็ประมาณ 7:30 8:00 ไม่เกินครับอ๋อก็ตื่นเช้านะบางวันก็อาจจะ 7:00 ใช่ๆผมตื่นเช้าฮะบางทีก็ตื่นมาแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็ชงกาแฟบ้างแล้วก็คิดว่าเช้านี้จะกินอะไรดีซึ่งเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมแฮปปี้มากเลยเพราะว่าตอนที่ผมอยู่บ้านเนี่ยมันมีพวกอาหารเกี่ยวกับแบบเฮลตี้เป็นเกี่ยวกับแพลนเบสอะไรเงี้ยฮะที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยช่วงเนี้ยผมลองทําเองก็เลยแบบได้มีเวลาได้ลองทําอาหารเองได้มีเวลาลองกินในแบบไม่มีสาวมาช่วยอะไรเงี้ยเหรอไม่มีครับไม่มีเมื่อเช้ายังหั่นอะโวคาโดกินเองคนเดียวอยู่เลยฮะยังทําแบบได้ทําอาหารกินเองบ้างอะไรเงี้ยครับคือความจริงก็ไม่ควรจะมีใครมาช่วยนะเพราะถ้าเกิดมาช่วยแล้วเกิดว่ามันมีโอกาสสมมุติต่างคุณเป็นขึ้นมาแล้วก็จะมีข่าวทันทีว่าคุณเป็นแล้วคนนั้นก็มาช่วยหั่นอะโวคาโดเค้าก็เป็นด้วยตอนนี้ก็คนที่ช่วยหั่นอะโวคาโดก็ไปหาคนโน้นอีกเจอคนนี้โอ้โหตายเลยใช่ๆฮะก็ส่วนใหญ่ก็อะไรนะครับคุณอาไม่กําลังจะพูดว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะโอเคแล้วเวลากินเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างจานอะไรเงี้ยใครทําอ่ะแม่บ้านเหรอผมทําเองครับล้างจานซักผ้าตากผ้าโอ้โหฝาดบ้านดีบ้านโอ๊ยตอนโอ๊ยคนนี้หน้าได้จังเลยหน้าเอาไปจังเลยจริงครับคือกวาดบ้านเนี่ยแม่บังคับให้กวาดเนี่ยแต่แม่ไม่อยู่แต่แม่ก็จะสั่งทางไลน์ว่าแบบกวาดบ้านบ้างนะอะไรเงี้ยเออๆๆโอ๊ยดีจังเลยครับกวาดบ้านนานๆทีครับผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่ากวาดบ้านนานๆทีแล้วก็ซักผ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําผมก็ไม่ได้ชอบทําล้างจานก็ไม่ได้ชอบมากแต่ก็ต้องทําแต่ผมว่ามันมีเคล็ดลับอย่างโดยส่วนตัวผมอะไรที่เราไม่ชอบทําอ่ะผมก็จะหาว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบทําเนี่ยมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับจิตใจเราบ้างถ้าเราต้องทํามันจริงๆอ่ะอย่างล้างจานเงี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าสุดท้ายถ้าผมล้างจานแล้วผมตั้งใจล้างแล้วผมก็ตั้งใจว่าผมจะมีสติกับการล้างจานอ่ะผมก็ถือว่ามันก็มีผลดีเกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนกันอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็เลยทําได้เออมีคนเค้าเขียนมาเค้าบอกว่าคุณมีแนวคิดดีมีแนวคิดอย่างผมเชื่อว่าแนวคิดของคุณเนี่ย
มันได้มาจากตอนที่คุณไปบวชเรียนมาคุณจำได้ไหมคุณไปตอนที่คุณไปบวชเรียนมาแล้วตอนที่ศึกมาแล้วมาออกรายการผมจำได้เลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสูงมากในชีวิตคุณในแนวคิดและในวิธีการเข้าใจโลกเข้าใจโลกเข้าใจอะไรต่างๆคุณว่ามันช่วยไหมมันช่วยได้มากเลยครับมันช่วยได้เป็นแทบจะเป็นหลักในชีวิตผมเลยครับว่าแบบสุดท้ายแล้วแบบคือตัวเรามันก็เราก็ต้องรักเขาเรียกว่าไงอ่ะดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นรู้จักตัวเองให้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าตอนที่บวชมันก็เหมือนแบบเราถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้อ่ะโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นเพื่อนก็ไม่ได้เจอแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจแล้วมันเหมือนเราค่อยๆเจอบางอย่างในใจเราว่าเฮ้ยอันนี้เราก็ผ่านได้นี่อันนี้เราก็ผ่านได้นี่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยผมก็เป็นเหมือนแก่นหลักๆที่เวลาผมอยู่กับตัวเองแล้วแบบผมค่อนข้างมีความสุขมากนะครับจริงๆแฟนๆคุณเขาพิมพ์มาบอกว่าหลวงพี่เกรซเขาบอกหลวงพี่เกรซเขาเรียกคุณอย่างนั้นเลยเอาไว้ในอนาคตครับผมก็จริงๆบ้านก็ครับแล้วตอนแรกที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนแรกถามจริงๆก่อนเลยนะครับว่าตอนแรกกลัวไหมครับหรือมีความคิดเห็นกับมันยังไงหรือคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอมาถึงตรงนี้ความคิดพวกนั้นมันเปลี่ยนไหมมันกลัวไหมกลัวนะครับคุณอาคือผมคิดว่าแบบมันเป็นปัญหาใหม่สำหรับคนทั้งโลกครับอามันก็กลัวว่าเราจะเป็นไหมเพราะเวลาเราถึงแม้ว่าเราจะออกไปไหนคนไม่เยอะเราระมัดระวังตัวเองที่สุดแล้วแต่ผมว่าคือมันมีโอกาสก็แบบก็มีน้อยๆบ้างเฮ้ยไอป่าววะตัวร้อนหรอเลยก็มีบ้างแต่ว่าพอมันดำเนินสถานการณ์มันไอตอนที่คุณน้อยๆบ้างอะที่คุณน้อยๆว่าเฮ้ยตัวร้อนป่าวว่าเป็นงั้นนี้คุณไปยุ่งกับใครมาหรือเปล่าหรือคุณไปไหนมาป่าวมาเลยรู้สึกอย่างนั้นหรือแค่ว่าที่ผมก็ปกติออกผมออกไปซื้อข้าวบ้างอะไรเงี้ยก็มีออกบ้างแต่แบบว่ารีบไปรีบกลับอะไรใช่แต่ว่ามันก็แบบมันก็น้อยนิดนึงอะครับถึงว่าเราจะไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็มีบ้างครับพูดง่ายๆว่ากลัวผมถามต่อเราควรกลัวไหมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวแล้วเราจะระมัดระวังตัวเองครับผมว่าคำนี้เป็นคำตอบที่ผมพอใจมากๆคือเราควรกลัวมันสำคัญมากๆเราควรกลัวแต่เราไม่ควรอยู่กับความกลัวอันนี้จริงไหมจริงครับคือเรากลัวเราจะระมัดระวังตัวเองแต่ว่าหลายอย่างเราก็ต้องมองตามความเป็นจริงถ้าเราระมัดระวังตัวเองได้ดีมากพอเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจแต่ว่าอย่ากลัวจนวิตกจริตนะในความคิดผมนะครับแล้วเราร่วมมือเท่าที่เขาขอความร่วมมือเท่าที่เราทําได้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีและที่คุณก็กําลังทําอยู่นะครับตรงนี้นะครับใช่ทีนี้มันมีคนบางคนที่เขาไม่กลัวไม่แคร์ไม่ช่วยคุณรู้สึกไงบ้างก็จริงๆมันก็รู้สึกไม่ดีนะครับคือมันก็มีตัวอย่างให้เห็นในหลายๆประเทศที่ใช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 ่ก็คือทุกวันนี้ผมค่อนข้างติดตามข่าวเลยนะฮะค่อนข้างแบบตามข่าวเยอะมากไม่ได้เอาเวลาทำอะไรส่วนตัวเยอะมากมายก็ติดตามข่าวเป็นแบบหลายเปอร์เซ็นต์ของวันเพราะว่าอยากอัปเดตสถานการณ์อยากรู้ว่ามันจะอีกนานไหมเราก็คิดถึงชีวิตแบบเดิมคิดถึงฟุตบอลอยากดูบอลอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เลยติดตามข่าวตลอดมันมีให้เห็นอยู่ว่าแบบประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้เข้มงวดมากแล้วแบบคนทําตามใจตัวเองมากๆเยอะๆเนี่ยมันเกิดผลเสียมากกว่าผลดีครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ควรที่จะกลัวนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเรากลัวเราก็จะดูแลตัวเองดีมันก็เป็นการที่ดูแลคนรอบข้างและเซฟคนรอบข้างไปด้วยผมว่านี่น่าจะเป็นหลักยึดของคุณเลยว่าถ้าเรากลัวเราจะดูแลตัวเองดีเพราะฉะนั้นคําว่าดูแลตัวเองดีนี่ค่อนข้างมีความหมายและสําคัญมากนี่การดูแลตัวเองดีนี่เค้าก็บอกไว้แล้วว่าต้องดูแลอย่างไรดูแลอย่างไรก็คือถ้าสําคัญสุดคืออยู่บ้านซะก่อนถ้าอยู่บ้านไม่ได้จริงออกไปนอกบ้านก็ให้ระวังตาจมูกปากมือแล้วก็ตัวเรากลับมาก็ไม่ต้องทําอะไรเลยอาบน้ําอย่างเดียวก่อนเลยใช่มั้ย
แต่ว่าตอนนี้คุณไม่ได้ทำโน้นไม่ทำนี่ถามต่ออีกนิดเลยคุณว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ไหมเนี่ยโมคะครับโอ้คุณพูดอย่างโมคะเลยเหรออ๋อนี่เสื้อข้างหลังนี่มันโชว์ชัดๆอยู่แล้วนะว่าคุณตั้งใจจะให้มันโมคะเลยนะเสื้อข้างหลังเนี่ยฮะครับคุณอาคุณว่าเขาไม่น่าได้เขาน่าได้จริงนะแล้วคุณมาพูดโมคะเลยจริงๆเขาได้อยู่แล้วครับคุณอาจริงๆเขาได้อยู่แล้วแล้วพูดตรงๆว่าเขาดีจริงฤดูกาลนี้เขาดีเขาเก่งจริงเขาควรได้แต่ก็ปีนี้โมคะเถอะ20ปีรอมาแล้วรอไปอีกนิดแล้วกันว่าทำไมมันจะซวยขนาดนี้ล่ะทำไมคนเรามันจะซวยขนาดนี้ผมว่าถ้าผมอยู่ลิเวอร์พูลหรือเป็นทีมลิเวอร์พูลแล้วก็ผมก็ใจตุ้มๆต่ำๆนะว่าไอ้ตกลงเขาจะตัดสินกันยังไงนะเพราะเราเล่นไม่จบฤดูกาลแต่คะแนนเราก็สูงขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยนะแล้วเขาก็ต้องนั่งคิดนะว่าจะมีการประกาศครั้งแรกเลยไหมของสมาคมฟุตบอลของอังกฤษเลยว่าถึงไม่จบฤดูกาลก็นับแต้มที่เหลือแล้วก็ให้คุณเป็นแชมป์ไปใช่คือผมว่ามีสิทธิ์โมฆะสูงครับจากที่ดูแล้วเพราะเหมือนที่นู่นมันบานปลายอะครับมันบานปลายนอกจากว่าแบบเขาจะมาตรการแบบยังไงก็ต้องแข่งเพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เยอะอะไรเงี้ยใช่คือผมว่าแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องภูมิใจนะผมก็ยังดีใจแทนทีมเขาเพราะว่าเขาเก่งจริงอันนี้พูดแบบเป็นกลางแบบไม่เข้าข้างทีมตัวเองไม่คุณคือเขาเก่งจริงเขาคนภูมิใจแต่ว่าเขาอาจจะเหมือนภูมิใจไม่สุดอะฮะไม่คุณดีใจแทนเขาแต่ทำไมคุณยิ้มมีความสุขเหลือเกินที่มันจะเป็นโมฆะเอ้าอาดูออกอะฮะประเด็นตอนนี้เราเองนะเราก็มันมีกิจกรรมหลายอย่างอย่างของคุณฟุตบอลใช่ไหมอย่างพวกผมเล่นกอล์ฟหรือดูกอล์ฟเนี่ยคุณเชื่อไหมผมก็ดูไอ้เทปซ้ำแล้วซ้ำอีกผมดูจนผมจำได้แล้วนะว่าไทเกอร์วูดส์มันตีลงหลุมนี้ได้ยังไงผมดูจนจำได้แล้วแต่มันจำเป็นนะใช่ผมทุกวันนี้ผมก็เปิด YouTube นะครับฟังข่าวคือต่อให้ไม่มีฟุตบอลเตะแต่ก็มีคนแปลข่าวเยอะแยะมากมายใน YouTube บ้านเราที่ผมตามอยู่นะฮะมีคนแปลข่าวประจำวันว่าตัวไหนจะย้ายมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ผมแบบใช้ชีวิตติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆนะได้มีแบบแอบนั่งตัดคลิปวิดีโอบ้างได้ทำอะไรหลายอย่างอ่ะครับได้ทำอาหารเองอ่ะคิดดูดิผมทำอาหารเองอ่ะผมต้องมานั่งหั่นผักนั่งหั่นปลาอะไรเงี้ยโหมันมากเลยดีนะแต่คุณว่าการมีแนวคิดในเชิงบวกเพราะตั้งแต่คุยกับคุณมาตรงเนี้ยผมยังไม่เห็นคุณสบถหรือคุณโมโหหรืออะไรกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเลยแนวคิดของคุณมันออกไปทางเชิงบวกมากๆมันเป็นอย่างนั้นเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือพูดยังไงดีคือผมว่ามันผมอยู่กับตัวเองได้ครับแล้วแบบมันก็เลยสร้างความสุขให้ตัวเองได้มั้งครับก็ผมเข้าใจนะผมเข้าใจสําหรับคนที่คิดว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันลําบากมันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะแต่ว่าจะทํายังไงดีอ่ะบางทีผมก็อยากแชร์ความคิดพวกนี้แต่ผมว่าหลายๆคนมันมีบางทีเค้าแบบจูนช่องสัญญาณคนละช่องกับเราบางทีมันก็เข้าใจกันยากเพราะว่าความคิดคนเรามันก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดผมมองว่าสิ่งที่ควรจะทําคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าอยู่บ้านแล้วมีความสุขหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของประเทศชาติอ่ะครับที่ต้องทําผมว่าตอนนี้อยู่บ้านแล้วมันอาหารก็กินง่ายมีโทรสั่งเยอะแยะมากมายนอนดูหนังก็ได้ผมเห็นโปรโมชั่นอะไรที่เค้าทําแบบตาม Netflix ตามอะไรอย่างเงี้ยคือมีหนังให้ดูเยอะแยะแล้วก็หลายๆอย่างผมว่ามันมีหลายๆวิธีหนังสือก็อ่านได้อะไรอย่างเงี้ยครับดีแหละเพราะฉะนั้นแนวคิดเชิงคิดในเชิงบวกมันทําให้เรามีชีวิตอยู่ค่อนข้างได้สบายหน่อยเพราะเราคิดออกอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามออกเป็นเชิงบวกแต่นี้เวลาเราเสพข่าวมากๆเวลาเสพข่าวมากๆบางทีมันกระตุ้นต่อมโมโหอ่ะบางทีมันกระตุ้มต้นต่อมมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมั้ยเป็นมีเหมือนกันแบบอย่างเรื่องแบบพวกของผมนี่จะน่าจะแบบเป็นเรื่องพวกของปลอมอ่ะครับของปลอมที่เค้าแบบมาขายกันนะฮะเพราะว่าผมแล้วก็ไม่รู้เค้าทําได้ไงเนาะไม่รู้เค้าทําได้ไงเนาะไม่รู้เค้าทําได้ยังไงเค้าคิดงี้ได้ไงจิตใจแบบไม่ดีแปลกมากแปลกมากแปลกมากคือมันมีช่วงเนี้ยครับที่มีทีมพี่ๆผู้จัดช่อง3แล้วก็ผู้ใหญ่ทางช่อง3แล้วก็นักแสดงหลายๆคนตั้งกรุ๊ปกันนะฮะ
พื่อที่จะเหมือนแบบวันนี้เราจะช่วยใครได้บ้างเราจะรับบริจาคแล้วช่วยใครได้บ้างหาซื้อของคนนั้นติดต่อมาอันนี้ได้ถูกนะตอนนี้มันมีอย่างนี้อยู่ซึ่งพอผมเริ่มทำเริ่มแบบมีคนส่งเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็มีเรื่องของปลอมเยอะมากเฮ้ยคือแบบของปลอมอ่ะคุณทำได้ไงอ่ะมันแบบมันโคตรไม่ดีเลยอ่ะแล้วหลอกเอาเงินเข้าไปเป็นแบบแสนแสนหมื่นหมื่นแสนแสนอ่ะแล้วก็ของปลอมมาแล้วคุณหมอเขาบอกมันใช้ไม่ได้จริงๆฮะมันก็แบบน่าเกลียดแล้วก็พวกโขกราคาอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีครับคุณเจอภาวะไข่แพงครับบ้างวะผมเจอนะครับมีเจอแบบขายแพงด้วยแต่ว่าก็เจอหลายๆเจ้านะครับมีคนติดต่อมีคนส่งมาให้ดูก็มีแบบหลายๆที่ก็มีที่แบบเฮ้ยอันนี้แพงเฮ้ยอันนี้ราคาดีเลยนะราคาถูกเลยมันก็จะมีเรื่องแบบต้องซื้อเท่าไหร่มันก็มีดีเทลของมันไปอีกแต่อย่างน้อยอ่ะผมแค่รู้สึกว่าต้องให้ได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ทีมคุณหมอแล้วก็พยาบาลเขาใช้ได้จริงๆอ่ะผมแคร์เรื่องนี้มากเลยครับครับแล้วเรื่องอาหารการกินน่ะเมื่อกี้ที่ผมถามผมอาจจะพูดไม่ชัดขอโทษทีผมหมายว่าไข่แพงไข่แพงเจอบ้างมั้ยหรือไม่ได้กินอยู่แล้วคือตอนนี้มีไข่อยู่ในตู้เย็นประมาณแบบ6ฟองว่าจะลองมีโปรแกรมเจียวไข่ผมมีโปรแกรมเจียวไข่อยู่เหมือนกันนะแต่แบบมันยังไม่เริ่มวันนี้แต่มีผมยังไม่รู้ว่าผมยังไม่เรื่องไข่ผมไม่รู้ว่ามันแพงขนาดไหนยังไม่ได้ดูแต่ก็เห็นข่าวมีคนแจกไข่แล้วก็ไข่แพงอะไรเงี้ยครับโอเคครับคนดูกันอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นไอ้ความมีความสุขของเกรซแล้วก็เห็นรอยยิ้มเห็นอะไรต่างๆของเกรซในวันนี้แล้วก็ขอบคุณเกรซมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้มันมีอะไรที่อยากจะพูดกับคนดูหรืออยากจะบอกกับแฟนๆคุณหรือแฟนๆครัวคุณต่อยเพราะตอนนี้หลอกในเพจครัวคุณต่อยเนี่ยนะฮะคุณอยากจะพูดอะไรเชิญเลยครับก็หลักๆเลยอย่างแรกก็อยากให้มองถึงภาพรวมเป็นหลักว่าตอนนี้มันทั้งโลกมันเจอวิกฤตแบบนี้หมดก็อะไรที่ช่วยส่วนรวมได้อะไรที่มันเวทในใจแล้วมันการช่วยส่วนรวมมันคะแนนมันมากกว่าที่จะตามใจตัวเองอะฮะผมว่าเราควรที่จะช่วยส่วนรวมก่อนด้วยการอยู่บ้านหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่เป็นผลประโยชน์กับส่วนรวมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าอยู่บ้านแล้วมันอึดอัดหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ผมเข้าใจนะแต่ก็อยากให้ลองดูว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่คุณจะได้แบบลองอยู่กับตัวเองได้ลองทบทวนตัวเองว่าอะไรคือความสุขในชีวิตของเรามีความสุขกับอะไรทุกวันนี้เราทํางานเพื่ออะไรเราเป็นยังไงบ้างได้ดูแลจิตใจตัวเองได้เยียวยาจิตใจตัวเองบ้างผมว่ามันสําคัญมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้ผมว่ามันก็จะมีความเติบโตทางด้านจิตใจเพิ่มขึ้นอีกก็ฝากครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการกักตัวเก็บตัวอยู่บ้านจนกว่ามันจะจบแล้วเราก็จะได้เจอกันครับผมครับผมคิดอย่างนึงนะครับเกรซครับว่าจริงๆแล้วที่คุณพูดเรื่องของการดูเราดูจิตใจตัวเองดูอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะดูอันนึงนะที่สําคัญมากเลยดูว่าอะไรที่มันมีอิทธิพลเหนือเรามากๆคือถ้าเขาบอกให้เราอยู่บ้านแล้วเราอยู่ไม่ได้แสดงว่าสิ่งนั้นมันมีอิทธิพลเหนือความเป็นเราที่เราเรียกตัวเราว่าเราเนี่ยความจริงเราที่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเราที่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลต่างหากเพราะว่าอะไรก็ตามถ้ามีเวลาตอนนี้กําจัดอิทธิพลใช่มั้ยกําจัดอิทธิพลที่มันเหนือเราอ่ะออกไปให้ได้ใช่ครับผมว่าสําคัญหรืออย่างน้อยจะกําจัดไม่ได้ก็จะได้รู้ตัวซะหน่อยว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างอื่นครอบงําอยู่ใช่ครับถูกครับคุณอาผมขออนุญาตพูดอีกนิดนึงครับคุณอาครับคือผมว่าเหมือนแบบมันเหมือนแบบผมก็เขินๆนะพูดเรื่องพวกนี้คนฟังผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกรซนั่งเป็นอะไรแปลกๆพูดอะไรคือผมก็เขินๆแต่ว่าผมคิดอย่างจริงๆผมแค่ลองอยากแชร์ดูผมคิดว่าการที่อยู่กับตัวเองได้มันเหมือนเป็นการที่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนั้นได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันนั่นแสดงว่าใจเรามันคิดไปถึงอนาคตใจเรามันไปคิดถึงอดีตมันคิดถึงความอยากทําอันนั้นอยากทําอันนี้มันมีภาพอื่นที่มันไม่ได้อยู่กับณปัจจุบันตัวนั้นจริงๆอันเนี้ยมันเป็นแก่นสําคัญถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันตัวนั้นจริงอย่างเช่นว่าล้างจานอยู่นะอ่านหนังสืออยู่นะดูข่าวอยู่นะเมื่อไหร่ที่เราใจเราอยู่กับปัจจุบันจริงเราไม่เผลอคิดไปถึงอนาคตหรือถึงอดีตอ่ะความทุกข์เราจะน้อยลงไปมากเลยใช่
ครับผมคนที่จะอยู่กับปัจจุบันได้และคิดถึงปัจจุบันได้อย่างมีค่าและมีความสุขที่สุดนะคือปัจจุบันที่ว่าปัจจุบันขณะที่คุณพูดถึงนั้นหมายถึงหน้าที่ถ้าเรารู้ว่าปัจจุบันขณะอันเนี้ยที่เราจะอยู่เพราะเรามีหน้าที่ต้องทําอย่างนี้คุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขคุณต้องรู้จักหน้าที่ก่อนมีคําพูดที่เขาพูดกันว่าอยู่บ้านเนี่ยจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วอยู่บ้านเนี่ยจะตายอยู่แล้วผมอยากจะบอกคํานึงออกไปนอกบ้านสิตายแน่เพราะอยู่บ้านเนี่ยจะตายออกไปนอกบ้านตายแน่เขาต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้เราอาจไม่ตายแต่อาจจะทำให้คนอื่นตายหรืออาจจะทำให้สังคมเดือดร้อนก็แล้วแต่ถูกครับใช่นะครับเดี๋ยววันหลังมีอะไรแล้วมาคุยกันอีกมาแชร์กันอีกนะครับความจริงมีคำถามอีกเยอะแยะที่ให้ถามแต่บังเอิญมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นถามว่าคุณมีแฟนหรือยังแฟนคุณสวยไหมแฟนคุณมาหาบ้างหรือเปล่าหรือคุณมีแฟนกี่คนอะไรทำนองนี้เนี่ยนะผมเองก็อยากจะถามนะแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกรดว่ามันเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวครับควรถามไหมครับเกรดไม่ควรเนาะไม่เป็นไรดีกว่าครับโอเคครับเกรดครับขอบคุณมากมีความสุขมากนะครับเราหวังเหมือนกันถ้าเกิดว่าผมส่งมะขามผ่านออนไลน์ได้ผมจะส่งให้อาเลยแต่ว่าเสียดายนั่นเดียวนั่นเดียวผ่านออนไลน์ไม่ได้เดี๋ยวเจอกันนะครับหลังจากที่ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วเออจะได้กินมะขามไหมคงไม่ได้กินนะยังไงก็ตามนะเราก็หวังเหมือนกันทั้งคู่ว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนต้องมีคือการยอมรับและการยอมรับที่สำคัญที่สุดยอมรับความจริงและการยอมรับความจริงที่สำคัญต่อไปอีกก็คือยอมรับความจริงว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องกระทำขอบคุณมากครับเกรซครับครับผมสวัสดีครับคุณตาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ